็อกโกแลตได้พลิกชีวิตของเด็กผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งนะคะให้กลายมาเป็นผู้นำวงการช็อกโกแลตในฟิลิปปินส์วันนี้จะพาไปรู้จักกับคุณราเคลโชวากันค่ะ We're here now in the chocolate house. This is our chocolate boutique where we produce our chocolate and serve in the chocolate chamber, the TCC. We produce here. We grind, we roast, we bake. Everything's chocolate.ราเคลโชวาเป็นเจ้าของร้าน The Chocolate Chamber ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซบูวันนี้เราได้โอกาสเข้ามาเยี่ยมบ้านช็อกโกแลตของเธอภายในมีครัวทำช็อกโกแลตไว้เสิร์ฟที่ร้านและที่นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ตั้งแต่เธอเริ่มจัดบุฟเฟ่ช็อกโกแลตที่โรงรถของบ้านหลังนี้เมื่อเธอพบว่าแขกที่ร้านเพิ่มจาก20เป็น150คนเธอตัดสินใจเปิดร้านช็อกโกแลตแยกออกมานี่เป็นวิธีผลัดเปลือกออกจากเมล็ดโกโก้ที่คั่วแล้วก่อนนำไปตำราเคลเล่าให้ฟังว่าหน้าที่ของเธอตั้งแต่ตอนเธออายุ7ขวบคือการคั่วเมล็ดโกโก้คุณยายและคุณตาเลี้ยงเธอมาที่บ้านในต่างจังหวัดที่นั่นปลูกต้นคาคาวหรือโกโก้ซึ่งเธอไม่เคยรู้มาก่อนในสมัยเด็กว่าเป็นส่วนผสมเดียวกับที่ทำช็อกโกแลต Me myself when I was 7 years old I started since in our province we don't have electricity we used to make our tableya this is what we call tableya so by pounding so but no machine so we pound it from the nibs we pound it until it become a semi liquidเธอบอกว่าควรตำจนกว่ามีความชุ่มชื้นออกมาจากเมล็ดโกโก้จะเห็นว่ามีความเงามันนั่นเพราะโกโก้ประกอบด้วยโกโก้บัตเตอร์หรือเนยโกโก้และโกโก้พาวเดอร์หรือผงโกโก้ส่วนใหญ่แล้วโกโก้บัตเตอร์จะถูกสกัดไปทำเครื่องสำอางแต่สำหรับที่นี่ส่วนผสมอยู่ครบนั่นคือโกโก้ 100%I can't even lift. Oh, okay. Because there's the cocoa butter. Wow. Very. มันเหนียวมากนะคะทั้งหมด Now you have to get your strength from here, from the shoulder. แขนที่แข็งแรงมากเลยสูตรดั้งเดิมของร้านคือการไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มแต่สำหรับเราในครั้งนี้เธอเติมน้ำตาลและพริกเพื่อเพิ่มรสชาติ We'll drink later เธอนำโกโก้ใส่แม่พิมพ์และปล่อยให้แข็งตัวเป็นก้อนหรือที่คนฟิลิปปินส์เรียกว่าทับเลยานั่นเองคุณราเคลบอกว่าคุณยายของเธอนำก้อนโกโก้นี้ไปขายในตลาดในเมืองแม้ว่าที่บ้านยากจนแต่เธอและครอบครัวโชคดีที่ได้ดื่มช็อกโกแลตร้อนทุกวันคุณราเคลสาธิตวิธีทำช็อกโกแลตร้อนตั้งแต่สมัยเด็กโดยการนำก้อนช็อกโกแลตใส่ลงไปในน้ำเดือดและใช้บาติดออุปกรณ์ทำจากไม้ที่ไว้ใช้ในการปั่นเธอบอกว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เธอจึงชินกับการใช้วิธีสัมผัสเหยือกและฟังเสียงจากการปั่นเพื่อดูว่าช็อกโกแลตร้อนพร้อมเสิร์ฟหรือไม่เมื่อพร้อมเธอเทช็อกโกแลตร้อนใส่อีกเหยือกเพื่อให้เกิดฟองThis hot chocolate is 100% handmade. Cacao, water, and chili, and a little sugar. Look at that. Wow.Look at it's following the truth. You can see, the cacao. Yeah. It's good, no? You drink and chewing. Chewing, so good. It's like there's nuts, but it's not nuts. Nuts, yeah, so good.นอกจากการได้ชิมช็อกโกแลตฝีมือคุณราเคลเรายังได้เห็นลูกโกโก้เป็นครั้งแรกอีกด้วย
Every day. ตอนแรกไม่คิดว่านี่จะเป็นลูกคาคาวหรือว่าโกโก้ที่เรารู้จักนะคะคือหน้าตาเหมือนมะละกอเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าลูกนี้มันสุกหรือเปล่าก็ให้เช็คดูนะคะถ้าดิบมันจะมีเสียงค่ะถ้าสุกก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยตอนเช็คตอนที่เขย่าพอเปิดลูกโกโก้ออกมาจะเห็นเมล็ดสีขาวเรียงกันมีรสชาติหวานและเนื้อที่ลื่นแต่แนะนำว่าไม่ให้กัดเพราะมีรสขมพอหั่นเมล็ดจะเห็นว่าข้างในเป็นสีม่วงเมล็ดจะถูกนำไปหมักในไหห้าถึงหกวันเพื่อให้กลิ่นและรสชาติโกโก้ออกมาสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นนำไปตากแห้งและคั่วนี่คือต้นโกโก้ที่คุณราเคลปลูกที่บ้านโดยยังเป็นต้นกล้าอยู่มันชอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่ออาศัยร่มเงาคุณราเคลไม่ได้เปิดร้านเพียงลำพังแต่มีสามีของเธอคุณอัลเฟรโดเป็นแรงหนุนที่สำคัญของธุรกิจนี้ So my husband's role is he make a machine for me and I some of the chocolate here is I didn't pound anymoreMy husband made the machine for me to grind very fine. เราไปที่ร้าน The Chocolate Chamber. ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นของช็อกโกแลตทุกเมนูที่นี่ทำจากช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลคุกกี้หรือข้าวเหนียวโปะด้วยแยมมะม่วงและราดด้วยโกโก้ร้อนแต่คุณราเคลบอกว่าเมนูที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นโกโก้ร้อนแบบดั้งเดิมที่ไม่เติมนมและน้ำตาลทั้งเมล็ดโกโก้และเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมมีรสชาติขมแต่ให้กลิ่นหอมทั้งปาก คือมันรสชาติขมนะคะแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะที่ตอนเข้าปากนอกจากโกโก้ร้อนแบบดั้งเดิมยังมีช็อกโกแลตร้อนอีกเกือบ20รสชาติเช่นซินนามอนและเฮเซลนัทให้เลือกที่น่าแปลกใจคือมีอาหารคาวที่ทำจากโกโก้เช่นกันอย่างแป้งพิซซ่านี่นะคะคุณผู้ชมเป็นแซนด์วิชนะคะที่ตัวขนมปังเนี่ยทำมาจากคาคาวค่ะคือไม่ใช่ช็อกโกแลตเพราะว่าไม่มีน้ำตาลใส่นะคะมีอยู่3รสค่ะข้างบนก็เป็นไก่ง่วงแล้วก็ทูน่าแล้วก็เนื้อวัวค่ะทั้งร้านยังมีของตกแต่งที่ทำจากช็อกโกแลตเช่นหน้ากากที่ทำโดยลูกชายคุณราเคลและภาพวาดทำจากช็อกโกแลตและเหตุผลที่มดไม่ขึ้นนั้นเพราะไม่มีน้ำตาลเอดูปันติโนเลขานุการบริษัทรัฟโกเมบริษัทแม่ของ The Chocolate Chamber บอกว่าเขาดื่มช็อกโกแลตร้อนทุกเช้าเขาดูแลเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในร้านโดยเฉพาะสวนปลูกต้นโกโก้ของทางร้านที่มีอยู่ในเกาะเซบูพื้นที่กว่า30ไร่ขณะนี้มีการผลิตเต็มอัตราและเขาต้องสั่งซื้อโกโก้จากมินดาเนาภาคใต้ของฟิลิปปินส์เป็นที่น่าเสียดายที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นผู้ปลูกโกโก้ในอดีตและเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ชาวสเปนนำโกโก้เข้ามาจากเม็กซิโกแต่ในตอนนี้การปลูกโกโก้ในฟิลิปปินส์กลับมีน้อยลงมาก Because right now Asia which even doesn't include the Philippines 13% of the cacao production is from Asia specifically Indonesia and Malaysia they contribute around 13% the Philippines is not even part of it which is just so sad because as a country we can grow cacao our weather our location is just perfect for cacao productionSo this is our goal to spread cacao farming to bring back the love of cacao farming among Filipinos. ในอนาคตอันใกล้การปลูกโกโก้ทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตช็อกโกแลตจากสหรัฐและยุโรปผู้ผลิตโกโก้อันดับต้นๆของโลกคือประเทศในแอฟริกาตะวันตกเช่นไอวอรี่โคสต์และกานาส่วนอินโดนีเซียก็อยู่ในอันดับแรกๆเช่นกันผู้หญิงที่ชื่อราเคลคนนี้มีเป้าหมายรื้อฟื้นอุตสาหกรรมโกโก้ในฟิลิปปินส์ซึ่งผลิตเมล็ดโกโก้ถึง 25,000 ตันต่อปี
there's an issue, or there's of course news about the shortage of cacao in the whole world. So it's a challenge for me now, but by to sustain our supplies in cacao, I started making a cacao foundation or a cacao association. I just, of course, inviting more farmers, going to the farms and showcase to the farmers and plant more cacao. And I also asked the Department of Agriculture, the DTI. So in fairness of our government, they're supporting me now. ในทุกขั้นตอนการผลิตเธอบอกให้พนักงานที่ร้านทุกคนใส่ใจตอนทำช็อกโกแลต That's what I told to them, that you have to give your life, you have to give the best that you can. So it's a piece of us, this chocolate. So there's life, soul and spirit in it. การได้รู้จักและใช้เวลากับผู้หญิงที่ชื่อราเคลผู้หญิงแกร่งคุณแม่ลูก8ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความฝันให้เป็นความจริงคนนี้ทำให้ฉันได้ข้อคิดดีๆว่าคนเราไม่ว่าจะทำงานหรืออาชีพอะไรถ้าใส่ใจมีความรักและความทุ่มเทอย่างเต็มที่สิ่งนั้นก็จะออกมาดีเอง